รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ทุกคนจะต้องตามอเวเคชั่นมานะคะเพราะว่ารีสอร์ทที่เราพาทุกคนมาเช็คอินเนี่ยเธอจะต้องร้องว้าวกันทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามากันที่เกาะฟูกวักประเทศเวียดนามจ้ะซึ่งรีสอร์ทที่เราพามาเนี่ยฉันว่าหลายคนเคยแอบปักหมุดไว้ว่าจะต้องมาเช็คอินจะต้องมาพักผ่อนที่นี่ให้ได้เรานั่งกันอยู่ที่ JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort and Spa ค่ะก็เป็นรีสอร์ทที่นอกจากจะกว้างขวางแล้วเนี่ยคอนเซปต์การออกแบบการตกแต่งเนี่ยโอ้โหจะทำให้ทุกคนแบบว่า amazing มากเพราะว่าบิลเบนส์ลีย์นะคะก็เป็นสถาปนิกชื่อดังแล้วเป็นคนออกแบบที่นี่ภายใต้คอนเซปต์ของ Landmark University ค่ะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแล้วก็มีคณะภาควิชาต่างๆอีกหลายภาควิชาเลยค่อยๆตามเรามาแล้วเดี๋ยวจะได้ทำความรู้จักกับที่นี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะทิพยประกันภัย GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand ร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตที่นี่เนี่ยคอนเซปที่เขาออกแบบเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเป็นเมืองมหาวิทยาลัยค่ะคือเหมือนทั้งโรงแรมเนี่ยก็จะเป็น1มหาวิทยาลัยที่เนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีเป็นกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งอันนี้เป็นกระดิ่งเก่าหมดเลยนะคะซึ่งเขาเอามาจากยุโรปบ้างอะไรบ้างจากทุกที่เลยก็คือเหมือนเป็นสัญญาณอะว่าเวลานักเรียนจะเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยต้องสั่นกระดิ่งอะไรเงี้ยเนาะเพื่อเรียกเข้าห้องเรียนหรือว่าเลิกเรียนก็เลยเป็นเหมือนแค่แบบเขาเรียกอะไรอะกิมมิคที่ตั้งไว้ตรงนี้ความที่เขาเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเนาะการตกแต่งต่างๆเนี่ยนอกจากคอนเซปต์จะแบบเหมือนเราอยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะมันจะมีของสะสมต่างๆที่แบบเป็นของเก่าจริงๆนะที่เขาไปคว้านมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะก็จะเป็นเหมือนของที่เวลาเล่นการกีฬาแข่งขันกิจกรรมอะไรในมหาวิทยาลัยเขาก็จะเอามาเก็บแล้วก็มาใส่กรอบจริงๆโอ้มุมนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ซึ่งเป็นแบบอะไรที่โอ่โถงมากค่ะใครเข้ามามุมนี้เนี่ยก็จะน่าจะชอบเพราะว่าเขาเก็บของสะสมทุกอย่างเลยที่เป็นแบบเหมือนหนึ่งในมหาวิทยาลัยนะคะรูปต่างๆรูปโลกรูปอะไรต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือมัสคอตของที่นี่ก็คือเป็นหมาของที่นี่เนาะหมาเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นตรงหน้าทางเข้าอย่างเงี้ยก็จะมี2ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงข้างหน้าข้างในนี้ก็มีเช่นกันใดๆคือมีการตกแต่งที่เลอค่ามากถ่ายรูปสวยสายโซเชียลเธอจะต้องแบบว่ามาเกิดกลิ้งอยู่มุมนี้กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วแบบว่าได้หลายๆรูปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสวยจริงๆใครมาที่นี่นะต้องเล่นน้ำเลยนะคะเพราะว่าสระว่ายน้ำเขามี3สระใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่ๆเลยแล้วก็ข้อสำคัญคือแต่ละสระจะอยู่ติดหาดหมดเลยค่ะไล่เรียงกันมาจากฝั่งโน้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตึกเนี่ยที่ภาควิชาคณะต่างๆไม่ว่าคุณจะพักตรงตึกไหนเนี่ยคุณก็จะอยู่ใกล้สระน้ำหมดเลยค่ะสามารถเดินลงมาปุ๊บลงสระหรือไม่ก็ลงทะเลเล่นน้ำได้หมดเลยนะคะแล้วก็แต่ละสระก็อยู่ติดๆกันเลยค่ะสวยด้วยลมลื่นด้วยถ้าอยากอยู่ในเฉดก็อยู่ในเฉดไปแต่ถ้าอยากอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยก็สบายเลยนะคะแต่ว่าไอ้จุดที่แบบน่ารักก็คือว่าจุดที่เขาจะใช้แบบเหมือนแบบล้างตัวก่อนที่จะลงสระเนี่ยมันเป็นรูปคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยก็เอานะคะลองนะคะมาแล้วลองนะมาดูห้องของเขากันมั้งดีกว่าจ้าฉันพูดเลยนะว่าที่นี่จะเป็น property ในฝันของทุกคนฉันมั่นใจคือเราเนี่ยถ่ายรายการ vacation มาเนี่ยเราสามารถจัด rating ได้เลยแล้วที่นี่เนี่ยจัด rating ให้อยู่ใน top 3จ้าพูดเลยอ่ะห้องแรกนี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เราพักเองห้องนี้เนาะซึ่งอยู่ในคณะศิลปะคือทั้งหมดเขามี15คณะเนาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยตึกที่เราอยู่เนี่ยเป็นภาควิชาศิลปะมองออกไปจากเตียงนี้นะคะข้างหลังเตียงปุ๊บข้างหน้ามีโซฟาจากนั้นเป็นทะเลเลยพอมาถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมของเขาเวลคัมเซตซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ทำเป็นหนังสือ
เราอยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะดูสิพวกเธอมันก็ต้องเป็นหนังสือไหมเป็นหนังสือปากกาก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมดเลยซึ่งน่ารักมากๆอันนี้คือยอมใจจ้ะซึ่งยังไม่หมดเนาะก็ชากาแฟอยู่ในนี้นะคะมีคอฟฟี่แมชชีนให้สำหรับรูมไทป์นี้แล้วก็พวกมินิบาร์อะไรจะอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นมินิบาร์ของทุกอย่างก็สามารถเรียกให้เขาเติมได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยน้ำแล้วก็ชากาแฟอ๋อมีผลไม้ด้วยแล้วก็นี่จบเลยอ่ะมันเยอะมากอ๋ออันนี้เป็นพวกกาต้มน้ำกับกระติกน้ำแข็งอะไรอย่างงี้อ่ะแต่ใดๆคือเริ่มจากเตียงก็น่านอนเลยเนาะนี่ไม่อยากจะออกไปทำงานเลยเนี่ยอยากจะขลุกอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกเลิศมากทีวีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสามารถแบบนอนนั่งดูตรงนี้นั่งดูตรงนี้แล้วก็ดูทีวีได้มุมนี้จะเป็นโต๊ะทำงานไฟเฟยอะไรคลาสสิกเหอะตรงนี้เขาก็จะทำช่องเสียบอะไรไว้ให้หมดเลยนะคะพวก USB ปลั๊กไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่เตารีดมีให้แล้วก็แต่ละห้องก็จะมีหมวกให้น้องลานี่คือน้องลาเนาะก็เผื่อแขกจะเอาไว้เดินใส่ร้อนเวียดนามก็ใส่หมวกแล้วก็เดินกันในรีสอร์ทได้มีเตาลงเตารีดให้นะคะแล้วก็บอร์ดก็มีให้ด้วยเป็นตู้เก็บนี้เลยไฟฉายก็มีวางกระเป๋ารวมถึงวางผ้าแขวนผ้าก็ตรงนี้เลยก็จะมีความแบบเวียดนามนะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยพวกเครื่องอะไรของเขาต่างๆนานาแล้วก็บาร์โรบอยู่ในนี้นะคะเป็นสีของ JW Marriott เลยนะสีนี้เนาะก็มีสลิปเปอร์แล้วก็รองเท้าอย่างที่บอกไปเห็นไหมคะห้องนี้จะผสมผสานความเวียดนามกับความศิลปะต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีรูปภาพที่แบบใช้เป็นของประดับส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็เห็นนะพอเข้ามาห้องนี้พื้นเป็นอีกแบบนึงแล้วเนี่ยนี่คือความสนุกของบิลเบนส์ลีย์ที่แบบเป็นคนเล่นกับอะไรพวกนี้ตลอดโคมไฟยังมีอยู่ทุกที่นะคะรวมถึงบาร์ทับค่ะก็วางไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนั่งได้ด้วยแล้วว่าดีสำหรับแบบบางคนที่เขาแบบบางคนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะเขาจะแบบเดินยืนไม่ค่อยนานไม่ค่อยไหวก็นั่งตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยสามารถดึงได้นะคะดึงปิดมาถ้ารู้สึกว่าไม่เซลอะไรเงี้ยก็แต่ถ้าใครเซลโชว์ไปเลยจ้าตรงนี้แต่จริงๆก็ไม่เห็นนะข้างหลังก็เป็นแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแอบดูนี้ก่อนอ๋อเป็นเกลือมีเกลือให้พอเราออกมาตรงระเบียงสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพื้นวันนี้รู้สึกเสื้อเข้ากับพื้นอันนี้มากแล้วนอกจากเล่นสีการเล่นลายจะไม่จบสิ้นตรงนี้ลายอีกอย่างนึงตรงนี้ก็จะเป็นลายอีกอย่างนึงตรงนี้จะเป็นลายอีกอย่างนึงมันคือความสุดๆอ่ะของบิลเบนส์ลีย์ซึ่งฉันชอบมากฉันเลิฟเขาก็เห็นไหมตรงนี้จะเป็นทางเดินนะคะตรงภาควิชานี้คณะศิลปะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้เป็นสระน้ำซึ่งสวยงามแต่ห้องนี้ดีเดินลงมาปุ๊บทะเลเลยจ้าแล้วก็สระน้ำอยู่ตรงนี้จ้าดังนั้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนอะไรเงี้ยก็สองคนแบบสบายๆเลยค่ะอยู่อันนี้มาดูอีกหนึ่งห้องกันค่ะห้องนี้ก็จะเป็นเทอร์ควอยซ์สวีทนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะสีเทอร์ควอยซ์ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งห้องนี้ก็จะเป็นมูดแบบนี้สีแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเทอร์ควอยซ์เลยและเราอยู่ในคณะที่เขาเรียกเนี่ยนะภาควิชาหอย ก็คือภาควิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องหอยอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยของตกแต่งโคมไฟทุกสิ่งอย่างเนี่ยของตกแต่งในห้องอย่างเงี้ยก็จะเป็นหอยหมดเลยค่ะเข้ามาก็โปร่งโล่งมากเพดานสูงได้อีกอะไรเงี้ยเพดานสูงมากคือสูงจนโป่งไม่รู้โป่งไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งดีมากถือว่าเป็นอีกห้องนึงที่เป็นตัวท็อปและถ้าเดินออกมาตรงนี้นะคะส่วนนี้เป็นพาร์ทของลิฟวิ่งรูมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโซฟาที่1โซฟาที่2เก้าอี้นั่งเล่นดูทีวีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเบื่อโซนนี้แล้วจะออกไปข้างนอกก็จะมีระเบียงอีกมีระเบียงนั่งชมวิวเป็นโซฟาข้างนอกอีกเล่นระดับลงมานิดนึงก็จะทำให้คนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยปุ๊บเห็นวิวข้างนอกเห็นวิวทะเลแบบเต็มตาซึ่งอันนี้ดีงามมากส่วนของห้องนอนอย่างที่เห็นเลยค่ะดีงามมากหมอนอิงอะไรต่างๆนานาโซฟาก็ยังเป็นธีมของเทอร์ควอยซ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างก็ยังเป็น
สีโทนนี้ผสมกับไม้ผสมกับอันนี้ซึ่งเนี่ยออกมาก็จะมีความแบบคลาสสิกมากก็อย่างอันนี้เนี่ยนะคะเซตของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซตแบบโซฟาข้างหน้าเตียงหัวเตียงลูกเล่นเนี่ยหัวเตียงก็มักจะล้อไปกับโซฟาทุกห้องหมายถึงว่าชุดสีอะไรอย่างเงี้ยชุดสีรวมถึงพรมด้วยจริงๆเนี่ยพาร์ทของห้องนอนเนี่ยมีโซฟาที่1มีชุดรับแขกนั่งชมวิวที่2มีชุดแขกนั่งชมวิวตรงระเบียงที่3เดี๋ยวค่อยไปดูมาดูในห้องน้ำก่อนดีกว่านี่เลยค่ะก็จะเป็นบาร์ทับซึ่งโอ้โหหรูหรามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอเมนิตี้เขาเนี่ยพูดเลยว่ากลิ่นหอมมากหอมอยู่ในสปาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซิงก์ก็จะเป็น2ซิงก์นะคะรวมถึงถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนานาจะอยู่ฝั่งนี้นี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้ของห้องนี้หมวกบีชแบ็คอะไรจะอยู่ข้างบนนะคะอ๋อพวกอเมนิตี้จะอยู่ในนี้นะคะมีครบทุกอย่างมีไปจนถึงน้ำยาบ้วนปากส่วนห้องน้ำก็จะแยกโซนไปอยู่ตรงนี้ที่นี่ห้องรูมทายนี้มีห้องน้ำสองห้องนะคะมีห้องนี้แล้วก็มีข้างหน้าซึ่งห้องนั้นอะโคมใหญ่มากเลยเห็นโคมแล้วนี่จะโหมันทำให้ห้องเด่นขึ้นมาเลยอะความโคมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปจบกันที่ระเบียงกันแล้วกันวิวสวยเห็นไหมบอกแล้ววิวสวยแดดดีทะเลสวยตรงนี้ก็จะเป็นแบบมองเห็นสระว่ายน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในโลโก้ของ JW Marriott ผูกวอกด้วยนะคะสระน้ำนี่รูปหอยตรงนี้เนาะแล้วก็ทะเลช่วงบ่ายๆนี้กำลังสวยเลยวันนี้ดินฟ้าอากาศเป็นใจทะเลดีดีมีพื้นที่สีเขียวๆล้อมรอบเลยอันนี้เป็น2ห้องนะคะที่วันนี้พาดูถ้ามีโอกาสจะพาดูห้องอื่นอีกแต่ตอนนี้ห้องเขาแน่นมากเนื่องจากเป็นไฮซีซั่นเนาะแต่ก็ทำให้รู้เลยว่าการได้คุณบิลเบนซ์ลีย์มาออกแบบให้ทำให้ JW Marriott ถูกก็คือไม่ธรรมดาเลยความสนุกอย่างหนึ่งของการมาพักที่ JW Marriott ถูกก็นะคะก็คือการที่บิลเบนซ์ลีย์เนี่ยออกแบบคอนเซปต์ที่นี่ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยพอเป็นมหาวิทยาลัยก็จะมีแบบ 17-18 ภาควิชาหรือว่าจะใช้คำว่าคณะก็ได้ดีพาร์ตเมนต์ก็ได้ซึ่งแต่ละตึกแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่บาร์อย่างเงี้ยนะคะที่เมื่อคืนที่มีปาร์ตี้กันเนี่ยก็จะเป็นภาควิชาเคมีส่วนของห้องอาหารที่เป็นเมนรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมหรืออย่างวิลล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิลล่าอยู่ประมาณ5หลังซึ่งแต่ละหลังก็จะเป็นแบบดีพาร์ตเมนต์ของพวกปลาอีกอันนึงก็จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานอีกอันนึงเป็นนกอีกอันนึงเป็นแมลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสนุกตรงเนี้ยเพราะว่านอกจากสีไม่เหมือนกันการตกแต่งข้างในก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะพอไม่เหมือนกันเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละอย่างตึกที่เราพักใช่มั้ยมาครั้งก่อนนู้นตอนเปิดใหม่ๆแล้วพักอีกตึกหนึ่งอีกภาควิชาหนึ่งมาครั้งนี้พักภาควิชาศิลปะซึ่งจะเป็นออกแบบโทนแต่งสีแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะมันคือความสนุกกับการเล่นสีกับการเล่นคอนเซปต์ซึ่งเรามาพักครั้งนี้เราพักแบบนี้ใช่ไหมครั้งหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้พักห้องแบบไหนอันนี้แหละมันทำให้เราสนุกในการที่จะมาพักผ่อนที่นี่แต่นี่แหละค่ะบิลเบนซ์ลีย์ที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นรีสอร์ทที่แบบว้าวมากมากประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งสวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินใช่ล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี
ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin ทิพยประกันภัย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand ร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตกิจกรรมอย่างนึงนะคะที่ JW Marriott Fullpark มีเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือเป็นไบค์ทัวร์ที่เราจะออกไปไซซิ่งไปดูข้างนอกกันว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนี่เขาก็จะมีเป็นจักรยานให้กับแขกซึ่งมีทุกวันนะคะแต่ว่ารูทจะเป็นยังไงเราอยู่กับเจสแล้วเดี๋ยวให้เจสอธิบายซินเจาเจสซินเจาซินเจา so yes. Can you explain about this activity I meanWhere we gonna go and how long for this trip? So for today's bike tour is normally bike tour is every day at 8 a.m. Mm. But today we're gonna go to the Sunset Town, which is a very famous locations in An Thoi. So it's all south to south side of the Phu Quoc. Okay, yeah. So we're gonna go. We're gonna do 10 kilometers. So 5 kilometers we go and then 5 kilometers we go back. Normally at 8 every day, but different way. Different route. So.For example, today we go to the Sunset Town, but tomorrow we can go to another location. Okay. It's called a Coconut Prison, and also we can go also a Fish Sauce Factory, which is only 4 kilometers. Uh-uh. Yeah, it's not too long, okay. But the time for visit is much longer. Yeah, that's why it also take 90 minutes for tomorrow. So if you want to go today, it's also is 90 minutes. Okay. Yeah. By the way, the guests have to book in advance because you have to prepare the everything. Yeah. Normally, when we are in the high season, so you have to book in advance. Maybe before night, before evening. Otherwise, it's gonna be fully booked today. Oh. Yes. Because we only have a limited bikes, and we have to go. After 10, when we go back here after 10 a.m., then all the bikes is available for all the guests to use also. So as you can see, there's many colorful of building around here. Yeah. This is part of Sun Group. Oh. Yeah, they build all of this. But there's one issue is because it's not finished now. You can see some building here is still empty because of the COVID. So that's why I had to stop the project. Yeah. In the meanwhile, after COVID, they have starting to build also the Sunset Town. Oh, it's over there. Yeah. Mm. But Sunset Town, it was called a Mediterranean town before. It's not Sunset Town, but now they changed to Sunset Town. Yeah. Yeah. And when the project from Sunset Town is opening, they stopped building this place. They just keep going with the Sunset Town. Oh. And it takes only 9 months to finish the Sunset Town. Ooh. Yeah, okay. That's pretty fast. I was very impressive. Okay, but we're gonna go there. Now we go there. Okay. Yeah. This is like the entrance of Sunset Town only. Okay. ในสุดเรามาถึงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวให้เจสเล่าดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไง so Jess this is Sunset City yes so welcome to the Sunset Town here we have a lot of things to show you guys actually so this one it's a decorations based on the Europe style so here you can see on the way entrance you can see there's many style that looks like a France a Greek or maybe Venice from Italy. Yeah. We can see also the Colosseum of Rome. But that's not all. We also have some signature of the Sunset Town. So the most signature is a Pisces Bridge. Yes, on the way over there, I'm going to explain to you guys a little bit of history of it. Yeah. And next to the signature bridge, we also have a Kissing Star Show. So the bridge is behind it. Yeah, that's behind the Big Ben Tower over there from England. Oh, okay. Oh, we're going to see later.
โอ้โหขึ้นมาแล้วแบบว่าคิดว่าอยู่อิตาลีเพราะว่าเลยเพิ่งแบบเมื่อกี้ขึ้นมามองนี่เอ้ยต้องไปโปโตฟิโนมาเอ้ยเหมือนโปโตฟิโนเลยเว้ยอะไรเงี้ยตึกรามบ้านเรือนี่สีสันหมดเลยนะคะ If the guests just want to come for take picture they can come yeah Yes it's completely free and we all welcome all the guests from outside visitors even the local also because this sunset town is also purpose for events big events and every day they're gonna have firework shootingSo, Jess, where is this area? This area is where all the fishermen they gutting around during the day, and also during after the during the day they will go fishing around here. Uh-huh. And because next to Antalya we have a fish market, which is quite a market in Antalya. Yeah. So mostly all the fish that we gathering at the fish market is coming from the fishermen here that we see. Okay. Yeah. So that's why in Antalya all the seafood is very very fresh. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So in Phuket people we only go to the south side to eat seafood only. By the way, in this route, I mean bike tour. If someone want to see the local, you can stop here and see. So sometimes people come, they want to see you because the sunset town is quite new. And they are curious, so we can show them like I said previously many Europe style, but also there's some unique local here is a local style. So this this port over there with many fishermen, we can see it's very very local. Yeah. มาถึงไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวให้เจสเล่าว่าข้างหลังเรา we call kissing bridge kissing bridge yeah so this one is a symbolize of a sunset town signature so it's called kissing bridge and next to it we also have a kissing star show so because kissing star show is begin at the you mean this one yes this one this is the big one over here yeah. So the kissing star show you're gonna see a big fire coming up big rain big water and inside the water there's a scenario like a cartoon you can watch like a movie it's 3D and it begins after 8 p.m. 20 yes and also this place we're gonna have fireworks so it's gonna be happening every day except Tuesday and it's gonna be at 8 p.m. 50:55 If someone wants to go to the Kissing Bridge, they have to go from there, yeah? Yes, it's on the way back there. It's near the entrance of the Sunset Town, and then there's a place we'll go up. But at the moment, we are still under maintenance, so it's not allowed to any guests to come in. In the future, perhaps. Okay. ยังมีอีกกิจกรรมนึงค่ะที่มาที่นี่แล้วน่าสนใจก็คือเรียนทำโคมเนี่ยโคมไฟแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีคลาสแบบนี้แต่ว่ามีทุกวันไหมทำยังไงอะไรไงเดี๋ยวเราให้นีมเป็นคนสอนให้นี่เซินเจาเซินเจา so you have the class every day for the lantern yes every day when 2 p.m. I have a class sometimes yes okay soThe guests have to book in advance for this. Yes. ปกติเนี่ยจะมีเป็นคลาสที่แขกต้องเสียเงินคนละ 200,000 ดอกเขาก็จะแบบมีเอาเป็นโคมไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเราก็จะมาเลือกผ้าอันนี้นี่เลือกผ้าว่าเราจะเอาผ้าสีอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยเขาจะเตรียมผ้าไว้ให้ซึ่งพอเลือกสีได้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้า4ชิ้นต่อ1โคมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผ้า4ชิ้น4ส่วนเพราะว่าโคมมันจะถูกแบ่งเป็น4ส่วนอะแล้วเรามาปะเอากาวแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้เรามีกาวมีกรรไกรพอเลือกผ้าได้เราก็เป็น4ส่วนปุ๊บก็จะมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็พับครึ่งแล้วก็ลงกาวแล้วก็มานั่งเล็มก็ตัดให้มันเข้าที่เสร็จปุ๊บอันนี้อยู่ระหว่างโปรเซสของการอันนี้อยู่ก็น้องก็ช่วยอยู่ก็เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเสร็จปุ๊บพอเข้าไอ้นี่โครงหมดแล้วเอาผ้าหุ้มโครงหมดแล้วปุ๊บเราก็จะเอาอันนี้มาเป็นเขาเรียกอะไรนะองท้ายเป็นเบลซึ่งเอามาห่อตรงท้ายเดี๋ยวพอเข้าเบล
ของเราเลือกเบลสีนี้เอาไว้สีฟ้าเดี๋ยวเราใส่สีฟ้าฟ้ากับเหลืองน่าจะสวยแล้วก็ค่อยใส่อันนี้ทีหลังอันนี้ก็จะเป็นตุ้มตรงท้ายเป็นหอยโอเคเดี๋ยวสู้ต่อเสร็จออกมาแล้วนะคะแบบนี้ so thank you นี่ thank you thank youจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกิจกรรมไม่ได้มีแค่ทำโคมค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยอันนี้เป็นโคมที่แบบโคมฉันก็แขวนไว้ตรงนี้แหละฝากเอาไว้ที่นี่ก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะคะเช่นมีส่วนของการทำหมวกเพ้นหมวกอะไรเงี้ยนี่ก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะลองเพ้นหมวกดีไหมอะไรเงี้ยเป็นการสอนหมวกหมวกแบบเวียดนามนะเขาเรียกน้องลาเนาะเพ้นสีบนหมวกอะไรเงี้ยยังไม่หมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีสามารถเรียนเพ้นทีเชิร์ตก็ได้หรือจะเพ้นเป็นแบบกะลามะพร้าวก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมะพร้าวเนาะเป็นเกาะเนาะฟุกวอกก็จะมีมะพร้าวเยอะก็สามารถเรียนเพ้นบนมะพร้าวได้คือจริงๆเอาจริงกิจกรรมเขาหลายอย่างกันเนาะถือว่าเป็น property ที่แบบว่าสวยงามนะคะสำหรับ JW Marriott Phu Quoc ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ยนะคะก็เชิญชวนกันเลยค่ะอันนี้แนะนำเลยถือว่าเป็น prop ที่เป็นติด top 3ของเราที่เราชอบเนาะเอาง่ายๆก่อนสำหรับคนไทยที่จะมานะคะสายการบินไทยเวสต์เจ็ตนะคะมีบินมาที่นี่เป็นบินตรงประมาณชั่วโมงเสร็จมาที่นี่ทุกวันเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันก็ใช้เวลาชั่วโมงเสร็จๆก็มาถึงที่เกาะฟูกวอกค่ะซึ่งก็ต้องวางแผนนิดนึงเนาะเพราะว่ารีสอร์ทเยอะก็จริงอยู่รอบๆเกาะเลยค่ะแต่ที่ JW Marriott Phu Quoc เนี่ยอยู่ในมุมที่สวยงามมากบนหาดที่แบบเรียกว่าสวยงามเลยแล้วเข้ามาถึงเนี่ยคุณจะไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะว่าในรีสอร์ทมันมีมุมให้แบบถ่ายรูปเยอะมากโดยเฉพาะสายโซเชียลนะเธอจะต้องแบบว่ากิ้วกาวเพราะว่ามันแบบเยอะไปหมดเลยเอามุมอะเอาว่า3วันอะมุมไม่พอสำหรับการถ่ายยิ่งคนที่แบบได้วิลล่าได้ห้องพักสวยๆด้วยแล้วนะโอ้โหแบบว่าเลิศมากความสนุกอย่างที่บอกไปนะคะก็คือการเที่ยวชมตามมุมต่างๆของรีสอร์ทนี้ซึ่งอันเนี้ยยอมรับเลยว่าบิลเบนสลีย์ไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะไม่เสียยี่ห้อบิลเบนสลีย์แน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามงานของเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าคุณบิลไปออกแบบที่ไหนเนี่ยโอ้โหมุมถ่ายรูปสนุกสนานมากแล้วการใช้สีการเล่นลายของกระเบื้องการเล่นลายของต่างๆนานาทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองไอเดียมาแล้วซึ่งเมืองมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยนะคะที่ JW Marriott Phu Quoc เนี่ยจะทำให้ทุกคนสนุกสนานกับการถ่ายรูปแน่นอนเนาะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมของเขาเหมือนเราค่ะ e-bike ออกไปที่ Sunset Town ก็ที่นั่นก็จะเป็นที่ที่โอเคออกไปแล้วก็จะเห็นอีกมูดหนึ่งของ Phu Quoc นะคะที่เขาเนรมิตเหมือนยกทั้งยุโรปมาไว้ที่ Sunset Town ก็ลองปั่นจักรยานไปได้ค่ะไม่ได้เหนื่อยมากประมาณไปกลับก็ประมาณ10โลแต่พอปั่นไปเรื่อยๆไงปั่นมันไม่เหมือนเดินนะปุ๊บนึงก็ถึงละอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะลองที่สปาของเขาก็ได้นะคะหรือกิจกรรมที่น่าสนุกก็คือทำไอ้เพนติ้งหมวกทำโคมไฟอะไรต่างๆนานาที่นี่กิจกรรมเยอะมากเอาเป็นว่าลองมาแล้วจะชอบที่นี่ค่ะเหมือนกับเราเนาะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ